สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อ้ามตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโปรแกรมซูมนะครับวันนี้ระหว่างที่เราอัดรายการนะครับเป็นช่วงโควิด1 9กลับมาอีกแล้วนะครับแล้วเราก็ทำตามนโยบายนะฮะโซเ i ียลดิสแตนซิ่สวัสดีครับอาจารย์อ้ามสวัสดีครับอาจารย์พวิน ครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาชวนกันคุยเรื่องหนัง The Nightingale นะครับของอผู้กำกับเจนนิเฟอร์เคนนะฮะก่อนอื่นเลยรบกวนอาจารย์อาร์มเล่าเรื่องย่อให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยได้ไหมครับ The Nightingale เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก่อนจะเล่าเรื่องย่อนะเผื่อคุณผู้ชมกำลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะมีที่มาที่ไปอย่างไรจริงๆภาพ,พยนตร์เรื่องเนี่ยครับเพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปีนี้ นะครับแล้วก็ออกไปแล้วแหละก็คือเหมือนเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแต่ว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้มันแบบผลิตขึ้นมาตั้งแต่หลายปีก่อนละนะครับประมาณ2 0 0พันสอนนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับโดยประมาณค่อนข้างเป็นกระแสในประเทศออสเตรเลียนะครับเพราะว่าแบ็กกราวของภาพยนตร์เนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะครับในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียนะครับโดยมีฉากหลังเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า b l a c k w a r นะครับ b l a c k War เนี่ยคำว่า Black หมายถึงอะไร นะครับแบล็กในที่นี้หมายถึงชนพื้นเมืองชาวออริจินที่ถูกเข็นฆ่านะครับโดยพวกกองทัพอังกฤษซึ่งเหตุการณนะ์แบล็กวอร์เนี่ยเกิดขึ้น,เก,นเกิดขึ้นในช่วงราวกลางทศวรรษ1820เป็นต้นมานะครับแล้วก็มาจบจริงๆจังๆเนี่ยประมาณปี1832นะครับ,รบก็กินเวลาประมาณแบบ7-8ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้พยายามจะอธิบายว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์แบล็กวอร์ซะอีก บบอีกไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนะนะครับจะสะท้อนให้เห็นว่าภาพของการดูถูกเหยียดยามรังเกียจเดียดฉันคนผิวสีเนี่ยมันมีมาประมาณหนึ่งละนะครับนับตั้งแต่ออกัปตันเจมส์คุกนะครับเพิ่งเข้ามายึดครองออสเตรเลียที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ปี1770เป็นต้นมาจนถึงแบบ18 2 0โดยประมาณเนี่ยบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองกับ เจ,จ้จาจัก,กรวรรดิอังกฤษเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะแบบมีความห่างชั้นเรื่องของช่วงชั้นอํานาจเยอะมากอยู่แล้วนะครับ<ะ>แล้วก็ดูเหมือนว่าอังกฤษก็จะดูแคลนดูถูกต่างๆนานาทีนี้เรื่องสั้นของภาพยนตร์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเริ่มต้นโดยที่เล่าเรื่องนะครับผ่านาตัวละครหลักที่มีชื่อว่าแคลนะครับแคลเนี่ยเป็นหญิงสาวนะครับอายุยังน้อยเลยนะครับเพิ่งมีลูกเล็กนะครับแล้วก็เหมือนถูกส่ง มาอยู่ที่ออสเตรเลียแคลนี่จริงๆเป็นชาวไอริชนะครับแล้วก็พอบทสนทนาในเรื่องเนี่ยมันก็จะเล่าไปเรื่อยๆว่าทำไมแคลต้องมาอยู่ที่ออสเตรเลียคําตอบก็คือแคลนี่กระทําความผิดนะครับไปขโมยของจนถูกจับได้แล้วก็ถูกตัดสินนะครับให้ต้องเดินทางมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสมัยก่อนนะครับออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นดินแดนหนึ่งซึ่งอังกฤษเนี่ยจัดให้เป็นเพนอล คอล o อนหรือว่า exile colony ซึ่งหมายความว่างหมายความว่าเป็นพื้นที่อันห่างไกลที่เอาไว้ใช้แบบว่าคดีนี้ใช้คาว่าดัดนิสัยดัดสันดานดัดพฤติกรรมแล้วกันนะครับผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการลงโทษที่แรงยิ่งกว่าการส่งไปอยู่ที่ prison farm หรือว่าไปเป็นแรงงานในฟาร์มเพื่อชดใช้ความผิดแต่เนี้คือมาทำงานรับใช้พวกข้าราชการหรือทหาร ในดินแดนอนานิคมซึ่งออสเตรเลียก็เป็นพื้นที่หนึ่งแคลนี่ก็แบบว่ามาเสิร์ฟอาหารนะครับมาร้องเพลงจนกระทั่งฮอวกินส์ kins, ซึ่งเป็นเหมือนแบบตำแหน่งร้อยโทนะครับก็เป็นเหมือนคนที่มีตำแหน่งสูงอยู่พอสมควรในในเนื้อเรื่องเนี้ยก็แคลนี่เข้าตามากเลยก็พยายามหาเรื่องก็อล้ก็ติดจนลามไปจนถึงเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ขมขืนในท้ายที่สุด นะครับแล้วตอนหลังเนะี่ยสามีของแคลคือไอดอทราบข่าวรู้ข่าวก็พยายามจะมาทวงคืนความยุติธรรมาอะไรเงี้ยทะเลาะกันไปกันมาจนกระทั่งสุดท้ายนะฮอกกินส์ก็ฆ่านะครับทั้งสามีแล้วก็ลูกที่เป็นทารกของแคลเรื่องราวมันจึงเกิดขึ้นนะครับว่าแคลจึงตัดสินใจเดินทางฝ่าป่าในแทสเมเนียซึ่งแสนจะอันตารายนยะเดินทางไปเพื่อไป ทวงแขนไปล้างแขนให้กับลูกและสามีที่ตายไปแล้วก็ตัวเองที่ถูกย่ำยีให้ได้แล้วมันก็จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแคลกับคนนําทางที่ชื่อว่าบิลลี่ครับซึ่งเป็นชนพื้นเมืองซึ่งคอยทําหน้าที่นําทางให้แคลรจากเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แคลในฐานะคนขาวแม้จะเป็นคนแม้จะเป็นชาวไอริชก็ตามเนี่ยจะดูถูกดูแคลนแล้วก็ดำเกียดรังงอนบิลลี่มากๆแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆระหว่างทาง นี่คือเรื่องร <Okay. S 1> าวท้งหมดายในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครครับขอบคุณมากครับอาจาร,รย์อาร์มทีนีเ้เห็นว่าอาจาร,รย์อาร์มดูแล้วแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วแต่ว่า,าก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนั้นนะครับอ,อยากฟังอาจาร,รย์อาร์มว่าในถ้าถ้าแบบว่าเราใช้ทฤษฎีทางสังคมในการอ่านาหนังเรื่องนี้ครับอาจาร,รย์อาร์มมีแบบว่า Approach อะไรในการแบบว่าอ่าน งงเรื่อี้บาครับผมคือตอนที่ดูเนี่ยเริ่มแรกเลยตั้งคําถามกับตัวเองว่าการล้างแค้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการล้างแค้นในระดับใดมันคือความขัดแย้งในระดับปัจเจกบุคคลกับประเจกบุคคลกล่าวคือแคลร์กับฮอกกินส์เท่านั้นหรือเปล่าแต่พอยิ่งดูไปเรื่อยๆ่ยิ่งฟังบทสนทนาหรือดูในเนื้อหาในบางฉากครับขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนะครับสปอยเออเรสต์ <Spo> iler, นะครับสปอยเลอร์นะครับบางฉากเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนที่แคลร์ตัดสินใจจะเดินทางเข้าป่าไปเลยอะ ก่อนจะเดินทางเข้าป่าแคลได้เดินทางไปแจ้งความก่อนแล้วมีเจ้าหน้าที่นะครับ <Wow. S 1> ก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าจะให้ผมเชื่อปากคำของโจรที่ขโมยอย่างคุณหรอว่าทหารผู้แสนจะพักดีมีระเบียบวินัยของรัฐบาลอังกฤษของผมเนี่ยจะกระทําเรื่องชั่วช้าต่ำสามขนาดนั้นจะให้ผมเชื่ออะไรจากคุณหรออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนฉากใกล้ๆจะจบนะครับเป็นฉากสําคัญเป็นฉากคลิมแ็กซ์เลยที่แคลเดินทางไปถึงเมือง เป้าหมายปลายทางของเรื่องราวทั้งหมดนะครับไปจนถึงตัวฮอว์กินส์แล้วฮอว์กินส์กำลังนั่งแบบว่ากินเลี้ยงสังสรรค์อยู่กับบรรดาทาหงทหารณเนะมืองนั้นอยู่แคลก็เข้าไปแฉเลยว่าฮอว์กินส์เนี่ยภายใต้ฉากหน้าที่ดูเป็นแบบว่าเป็นทหารที่แสนดีนะได้กระทําย่ายีใครอะไรไว้บ้างนะครับแล้วแคลก็ตัดสินใจร้องเพลงออกมานะครับซึ่งแคลนี่ถูกเรียกขัน จากในเรื่องเนาะว่าเป็นไนติงเกลเพราะว่าเป็นเสียงแบบว่าเสียงเหมือนนกไนติงเกลอันแสนจะไพเราะอ,อะไรเงี้ยครับแคลก็ร้องเพลงออกมาด้วยภาษาอ,อังกฤษนะครับพั่มน,นาถึงถึงชีวิตของชาวไอริชยอย่างเงี้ยครับครับครับก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันคือการล้างแค้นระหว่างบุคคลกับบุคคลเหรอพออ่านไปเรื่อยๆเ,เราพบว่าจริงๆแล้วแคลไม่ได้กําลังต่อสู้กับกับตัวบุคคลแต่แคลเนี่ยกำลังต่อสู้กับอํานาจรัฐาธิปัตย์หรืออํานาจรัฐ แต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าจะรักฐาทธิปัตยได้ยังไงในเมืองฮอกกินส์เนี่ยไม่ใช่ผู้นําประเทศไม่ใช่แบบผู้นําของรัฐบาลด้วยซ้ำอ่ะเป็นแค่รัฐในระดับปฏิบัติการอ่ะเราจะเราจะอธิบายความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงนะครับก็เลยจะขออนุญาตใช้คอนเซ็ปที่เรียกว่า petty sovereigns ของจูดิตบัตเลอร์ครับในการอธิบายว่าบัตเลอร์พยายามจะพูดว่าเวลาเราพูดถึงอำนาจรัฐหรือ sovereignty เนี่ย เออเรามักจะนึกถึงภาพของอํานาจที่เราต่อต้านไม่ได้ถกเถียงไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้เป็นอำนาจครอบงำเบเ็ดเสร็จนะครับเป็น legitimate use of force ใช่ไหมเป็นการใช้อำนาจหรือความรุนแรงที่มันชอบทำผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแต่จูดิตบัตเลอร์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็มีแบบรอยปริรอยแยกอยู่เหมือนกันนะระหว่างคอนเซปต์เรื่องรถถัฐาธิปัตย์ที่มันลอยเป็นนมามธรรมอะ่ะกับตัวผู้ใช้อานาจนั้นที่เป็นระดับปฏิบัติการ กล่าวคือในบางครั้งอำนาจอธิปไตยอาจจะก,กําหนดผ่านลายลักษณ์อักษรให้ต้องกําหนดว่าเออเนี่ยผู้ที่จะเอาอานาจฉันไปใช้นะเช่นตํารวจทหารทําอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าพอ,เ,อ,อเป็นระดับปฏิบัติการบางครั้งอาจจะละเว้นจากหน้าที่เหล่านั้นตามลายลักษณ์อักษรก็ได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็จะเห็นภาพของเอ้ยนี่มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างออผู้ใช้อํานาจอธิปไตยในระดับปฏิบัติการนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของจักรวรรดิอังกฤษ กับตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นประชาชนซึ่งเป็นอื่นด้วยนะเพราะเธอเป็นชาวไอริชไม่ได้เป็นชาวอังกฤษอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราสนใจเป็นพิเศษจากหนังเรื่องนี้ครับก็ได้ฟัง ฟีดแบ็จากอาจารย์อาร์มไปแล้วนะครับผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับตัวเองนะครับก็สนใจประเด็นของการเขาเรียกว่าแรงจูงใจของตัวละครเอก2ตัวก็คือแคลร์กับ Billie, บิลลี่นะฮะบิลลี่ก็คือทาสผิวสีที่เดินทางเป็นผู้นำทางไปให้อา่าไปให้แคลร์เจอ,เอกับตัวโจ์นะฮะแรงจูงใจของสองคนเนี่ยนะครับก็คือ มันจะต่างผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าแรงจูงใจเริ่มต้นนะครับเหมือนกันมันเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าของแคลเนี่ยมัน มันการเล่าเรื่องมันแบนไปตลอดแต่ว่าตัวละครบิลลี่ที่เป็นธา,าตุผิวสีเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยมันเปลี่ยนไประหว่างทางนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงจนจุดนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอเบรกกันเครื่องแรกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องอแรงจูงใจของตัวละครหลัก2คนในการแบบว่าออกไปล้างแค้นเจ้าคนนี้นะครับสักครู่ครับ กลับมาพบกับผมและอาจาร,รย์อาร์มนะครับ พูดคุยกันเรื่องหนังเรื่อง The Nightingale นะครับเมื่อกี้อาจารย์อาร์มเสนอมุมมองนะฮะการใช้ทฤษฎีทางสังคมในการอ่านหนังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเบรก2ผมขออนุญาตเปิดด้วยมุมมองของผมนิดนึงนะครับอาจารย์อาร์มในในในฐานนะแบบว่าคนที่แบบว่าดูหนังเรื่องนี้จะกรอบวรรณกรรมการเล่าเรื่องต่างๆเมื่อกี้ก่อนจบเบรกแรกนะครับ เราคุยกันถึงการวิวัฒนาการของตัวละคร2คนนะฮะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงผมขอย้อนอว่าอย่างนี้กันละกันนะฮะว่า,าตัวละคร2ตัวก็คือแคลกับบิลลี่เนี่ยเดินทางไปล้างแค้นพร้อมๆกันนะฮะจุดเริ่มต้นของของแคลที่ลุกขึ้นมาแบบว่าล้างแค้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะ ตัวเองเสียครอบครัวเสียลูกเสียสามีนะฮะถูกกระทําชําเรานะฮะเลยลุกขึ้นมาล้างแขนตัวบิลลี่เองตอนแรกที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ได้ อินกับการล้างแค้นอะไรมากมายไปเพราะถูกจ้างไปเพราะว่าได้ค่าตอบแทนนะฮะแต่ว่าจุดหนึ่งบิลลี่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่ตัวเองรักเหมือนกับลุง นะครับชายผิวสีอายุมากกว่าที่ตัวเองรักเหมือนลุงเนี่ยถูกฆ่าตายเหมือนกันสองคนก็เลยจับมือกันว่าเราจะต้องล้างแค้นไอ้ร้อยโทฮอกกินส์เราจะเห็นว่าแรงขับเคลื่อนเริ่มต้นที่ทำให้ตัวละครเอกสองคนของเราเนี่ยลุกขึ้นมาล้างแค้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลเหมือนที่แบบว่าอาจารย์อามรพูดไปก่อนก่อนหน้านะฮะแต่ว่า ความแตกต่างของการเล่าเรื่องอะคะอาจารย์อามในความคิดของผมก็คือตัวละครหญิงก็คือแคลเนี่ยไม่มีวิวัฒนาการาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูด ขมวดท้ายนิดหนึ่งนะฮะว่าวิวัฒนาการของแคลเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้อยกว่าตัวละครชายผิวสีก็คือบิลลี่เพราะว่าของแคลเนี่ยเขาคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอย่างที่อย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองตอนจบก็ไปพูดเรื่องของตัวเองต่อนหน้าชายแบบว่าอีรอยโทฮอกกินส์เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องเพอร์ซนาลเรื่อง ส่วนตัวตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในมุมมองของผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคอปขโมดท้ายแต่ตัวละครบิลลี่เนี่ยนะครับชายผิวสีเนี่ยมันเกิดไอ้ความเนี่ยเริ่มจากเรื่องส่วนตัวก่อนแต่ว่าณจุดหนึ่งผู้ชายสามารถ เปลี่ยนไอ้ไอเรื่องส่วนตัวเนี่ยให้มันเป็นการขับเคลื่อนทางสังคมสเกลมันจะใหญ่ขึ้นทําเพื่อชนเผ่าของตัวเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของแบบว่าเผ่าของฉันคนของฉันทุกคนที่มีหน้าตาของฉันมันเราเห็นชัดเจนว่าตัวละครชายมันมีการเติบโตมากกว่าครับผม <S <S อันนี้รู้สึกว่าเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเ,ออเรารู้สึกว่าตอนฉากตอนสุดท้ายตอนที่บิลลี่เนี่ยเตะแบบแปลงโฉมเนาะกลายมาเป็นแบบแต่งกายทําแบบทาทาสีตัวเป็นนักรบ,รบชาวอบอริจินเนี่ยเรารู้สึกว่าจังหวะตอนที่เขาปาหอกสู้แล้วก็เข็นฆ่าไอ้ฮอกกินส์แล้วก็แล้วก็รูสไปเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าในระดับปัเจกปฏิก,กรจรต่อไปเขาไม่ได้ฆ่า ไอฆาตกรที่ฆ่าลุงชาลีแต่เขากําลังทําร้ายและทาลายคนที่มาเขียนฆ่าชนเผ่าของเขาด้วยอะ่ะเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยมันจะมีการเล่าว่าสุดท้ายแล้วว่าบิลลี่กลายเป็นคนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายของชนเผ่าตัวเองครับบิลลี่ก็รู้สึกแบบ กัดกลุ่มมากเลยนะครับไหนๆอาจารย์อาร์มก็พูดถึงฉากที่ใช้หอกในการล้างแคนผมขออนุญาตต่อเรื่องการใช้อาวุธในหนังเรื่องนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอาวุธที่ใช้ฆ่าเจ้ารอยโทฮอก k กินส์ที่เป็นแบบว่าผู้กดผู้กระทําคนอื่นในเรื่องเนี่ยมันคือหอก ที่เป็นแบบว่าอาวุธของชนเผ่าของบิลลี่เราจะเห็นเรื่องของการใช้อำนาจอะคือการใช้สัญญาว่าตัวแคลเองเนี่ยมีปืนอยู่ในมือ ปืนเนี่ยก็คือเป็นความหมายว่ามันคืออำนาจแต่ความย้อนแย้งของการเล่าเรื่องเนี่ยนะฮะคือแคลถือปืนขู่คนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาครับขันไม่รู้ว่าจะใช้ปืนยังไงนะครับถ้าเราใช้แบบว่าทฤษฎีอ่ะอันนี้ผมแบบว่าหยิบยืมทฤษฎีมาคุยบ้างนะฮะก็คือถ้าใช้ทฤษฎีของฟานนเนี่ยนะว่าว่าเราจะต้องเวลาที่แบบว่าผู้ถูกกดขี่ลุกขึ้นมา ต่อต้านกับผู้กดขี่เนี่ยเราจะไปใช้อาวุธของศัตรูมันเหมือนกับว่ามันไม่เข้าปากยกตัวอย่างคือตัวเองเรียนภาษาก็จะแบบว่าเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษต่อสู้กับผู้กดขี่ของเราบางทีมันก็ไม่เข้าปากไม่คล่องปากมันต้องใช้ภาษาของเราเองนะฮะในเรื่องนี้ก็เช่นกัน ปืนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาวุธของของพวกทหารนะครับมันไม่เข้ามือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอแคลถือปืนผู้หญิงมีแบบว่าอาวุธอยู่ในมือมันจะแบบว่าใช้ไม่เป็นแก้ไขอะไรไม่ได้สุดท้ายอาวุธที่เข้ามือจริงๆเนี่ยก็คือหอกของของพวกคนพื้นเมืองที่สามารถใช้ต่อสู้นะฮะคือฟานนเนี่ยบอกไว้ว่าขั้นตอนของการปลดปล่อย ตัวเองของผู้ที่ถูกกดขีด่น่ยขั้นตอนแรกเลยคือเราจะต้องเป็นก๊อปปี้เป็นคอปปี้แคตอะไปเรียนแบบพวกแบบว่าพวกโคลเนเซอร์ก่อนเขาทำยังไงแต่งตัวยังไงพูดยังไงพอหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มแบบว่าใช้สิ่งที่เรามีในในการแบบว่าต่อสู้กับผู้กดขี่ของเราเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นที่ปืน นะฮะเราจะเห็นความอิหลักอิเหลือเวลาตัวละครที่เป็นผู้ถูกกดขี่ใช้ปืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจบด้วยด้วยด้วยหอกนะครับทีนี้ผมถามอาจารย์อาร์มกลับบ้างว่าขอแบบว่าตอนจบอาจารย์อาร์มมีความแบบว่าไม่พึงพอใจมากๆนะฮะตัวเองตัวเองเอแต่ตัวเองต้องบอกว่าตัวเองชอบนะฮะตอนจบอาจารย์อาร์มไม่ชอบอขอฟังอาจารย์อาร์มหน่อยฮะเห็นว่ายังไงอนะฮะ คือโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับกับการที่แคลร์ผู้ซึ่งแบบพยายามจะกระเสิกระสนใช้อาวุธของของจักรวรรดิอังกฤษแต่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่เข้ามืออย่างที่อาจารย์วินว่ามันเนี่ยโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่แคลร์จะเลือกใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดที่สุดอย่างการร้องเพลงอย่างการพูดนะครับเสียงของตัวเองซึ่ง ทุกคนจะยกยอปอปั้นว่าเสียงของแคลคือแบบคุณสมบัติอันล้ำค่าของคธอเธอจ <okay, S 1> ึงเลือกใช้ <okay. S 1> สิ่งที่ตัวเองมีนะเป็นอาวุธแบบหนึง่งแต่สิ่งที่เราไม่พอใจเ <c oughs> กี่ยวกับพล็อตเรื่องนี้มากๆเลยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าเมื่อผู้หญิงจะลุก,ลกขึ้นสู้เนี่ยสุดท้ายอาวุธที่มีก็มีเพียงแค่เสียงและการเปล่งเสียงของเธอท่ามกลางแวดวงผู้ชายเนี่ยซึ่งมันเต็มไป คำว่าแวดวงผู้ชายที่ว่ามันคือจากอาวัตอังกฤษทั้งก้อนทั้งองค,ค์คาอรยบะการร้เสียงของหญิงพุ้นเมืองหนึ่งคนมันแทบจะมันแทบจะรับมือหรือต่อต้านหรือสั่นคลอนโครงสร้างอํานาจ ของจังหวัดอังกฤษไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ที่รู้สึกแบบไม่พอใจครับส่วนตัวนะฮะขออันนี้แบบว่า,าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปที่ที่ที่ผมบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมนแลดูเหมือนกับจะมีการเขาเรียกว่าอะไรละะ่ะฮะพัฒนาการ พัฒนาการของของอตัวละครน้อยมากจริงๆแล้วนะครับผมผมมองแบบนี้นะครับว่าผู้ชายเนี่ยเริ่มต้นจากแบบว่าเรื่องส่วนตัวแล้วแบบว่าผลักดันให้มันเป็นสเกลที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราดูตัวละครแคลในมุมของนักสตรีนิยมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าก้าวที่กล้าที่สุดของผู้หญิงที่ถูก กดมาเนี่ยก็คือการการแบบว่าสปิคอัพการเปิดปากบอกนะฮะคือถ้าเราดูเรื่องของแบบว่าการพูดคุยกันเรื่องของผู้เป็นซ u r เวอร์ของการ เป็นเหยื่อการถูกข่มขืนเนี่ยสเต็ปที่ยากที่สุดก็คือการลุกขึ้นพูดว่าแบบว่าฉันเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นสําหรับเราตอนจบเนี่ยเรามองว่าแคลเนี่ยการที่แบบว่าส่วนตัวก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะฮะว่าดูหนังแอคชัน่นแล้วเราอยากเห็นการล้างแค้นแคลลุกขึ้นมาทําอะไรแบบว่าเลือดสาดแต่ว่าจริงๆแล้วความพยายามที่เขาลุกขึ้นอ้าปาก เ่งเสียงบอกทุกคนว่าเนี่ยฉันถูกกระทำชั้นถูกข่มขืนอันนี้เป็นเป็นก้าวที่กล้าของของของแคลในในใน,ในความคิดของเรานะครับก็คือก็อย่างที่บอกนะฮะพอมันเป็นหนังที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันจะมีแนวนะฮะม a l ์จิคอวิลิซึเราอยากเห็นอะไรที่ที่มันมากกว่านี้แต่ว่าแคลเนี่ยนะครับทำให้ได้แค่นั้นก็เลยอยากจะแบบว่า ชวนผู้ท่านผู้ชมมองอีกมองหนังเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งเช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อาม์มมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกนะครับทุกคืนวันอาทิตย์แล้วถ้าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์อยากคุยเพิ่มเติม เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะโต้เถียงผมกับอาจารย์อามนะฮะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์อารมตินภพต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ